ในสังคมครับย่อมมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีครับการตกเป็นเหยื่อของคนไม่ดีในวงการผู้รับเหมางานกล้องวงจรปิดอาจทำให้เราเสียทรัพย์หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราไม่มีความระมัดระวังไม่มีความรอบคอบในการตัดสินใจเลือกช่างติดตั้งกล้องเลือกผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาจทำให้เราเสียทรัพย์ได้วันนี้เรามารู้ทันช่างกล้องวงจรปิดกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับที่เจอบ่อยๆนั่นก็คือผู้รับเหมาเนี่ยนำกล้องนะครับแล้วก็เครื่องบันทึกเนี่ยไม่ตรงรุ่นในใบเสนอราคามาติดตั้งให้เราครับแน่นอนว่าทางลูกค้าเองเนี่ยจะดูแค่ว่าความคมชัดของกล้องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องรองรับได้กี่ channel ราคาโอเคถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ค่อยสนใจตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยหารู้ไหมว่าช่างผู้รับเหมาเนี่ยทำการเปลี่ยนรุ่นกล้องรุ่นเครื่องให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนรุ่นเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของราคานะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้รับเหมาเองจะเปลี่ยนกล้องนะครับเปลี่ยนรุ่นอะไรพวกนี้ฮะก็ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าด้วยมารยาทแล้วเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าทำไมถึงเปลี่ยนกล้องเป็นรุ่นนี้อาจเป็นเพราะว่า1กล้องไม่มีในตลาดรุ่นนี้ตกรุ่นไปแล้วนะครับเอารุ่นใหม่มาให้เราเพราะว่ามันดีกว่าเท่าเทียมกว่าอันนี้พอรับได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เรามารู้เอาเองนะครับตรวจเช็คเองแล้วว่าเจอว่ามันคนละรุ่นกันไอ้อย่างเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้เองก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยว่ารุ่นกล้องกับรุ่นเครื่องเนี่ยตรงตามที่ใบเสนอราคาเสนอไว้แต่แรกหรือเปล่าครับอีกเหตุการณ์ครับที่เจอบ่อยๆนั่นก็คือช่างเนี่ยไม่เข้าไปประเมินหน้างานครับชอบคิดราคาตามการใช้จริงที่หน้างานครับทำให้ราคาเนี่ยสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ครับปัญหาเนี้ยเจอบ่อยมากๆครับสำหรับช่างคนไหนที่อาจจะเป็นเพราะว่างานเยอะนะครับหรือว่าลูกค้าของเขาเยอะเขาก็เลยคิดราคาตามใช้จริงเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปประเมินที่หน้างานนะครับประจวบกับทางผู้ใช้เองเนี่ยก็ไม่สะดวกด้วยเหมือนกันอาจจะสะดวกแค่เสาร์อาทิตย์ช่างก็ไม่สะดวกอีกก็เลยคิดกันเอาว่าโอเคงั้นเราไปติดตั้งหน้างานแล้วก็คิดตามใช้จริงเลยแล้วกันสุดท้ายเนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยจากการตั้งงบไว้แค่ 15,000 อาจจะกระโดดไปอยู่ที่ 30,000 ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีความแฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายผู้ใช้เองก็โอ้โหทำไมราคาสูงเกินส่วนช่างติดตั้งเองเนี่ยอาจจะไม่มีเจตนาที่จะบวกอะไรเพิ่มแต่ว่าด้วยสภาพหน้างานเนี่ยมันก็ต้องใช้ตามนั้นจริงๆก็เลยราคาก็เลยกระโดดมาไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าผู้ใช้เองเนี่ยต้องเรียกช่างเข้าไปประเมินหน้างานครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องคุยเรื่องแนวกันก่อนว่าแนวที่เราจะเดินเนี่ยต้องไปแนวไหนจุดกล้องที่จะดูเนี่ยจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็จะได้ทำราคาให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเบ็ดเสร็จที่สุดว่างบประมาณครั้งนี้ในการติดตั้งเนี่ยมันควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาประเภทแบบว่าคิดตามจริงหน้างานนะครับมีปัญหากันมาเยอะมากนี่คือประเด็นที่2ครับลำดับต่อมาครับนั่นก็คือการวางเงินมัดจำก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเห็นกันมาเยอะมากครับสำหรับท่านผู้ใช้งานที่มักจะใช้บริการช่างทั่วไปในการติดตั้งกล้องวงจรปิดโอนเงินมัดจำปุ๊บช่างหายครับหรือไม่ก็อาจจะไม่หายแต่ว่าติดต่อยากนะครับทำให้เราเกิดความตกใจขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เห็นกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็คือเลือกใช้นะครับผู้ให้บริการที่เป็นรูปแบบของบริษัทเป็นร้านค้ามีหน้าร้านที่ชัดเจนนะครับอันนี้ลดความเสี่ยงในการให้บริการหลังการขายได้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะเสียอยู่แล้วครับอาจจะไม่ปี2ปีหรือ3ปีนะครับอันนี้ท่านต้องเรียกใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรูปแบบของบริษัทเนี่ยท่านนำตัวได้แต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบของบุคคลเนี่ยอันนี้ท่านอาจจะติดต่อไม่ได้เพราะจะเปลี่ยนเบอร์ท่านก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วนะครับที่ต่อมาก็คือในส่วนของการออกใบเสร็จใบกำกับนะครับต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใบอะไรนะครับมีชื่อผู้รับชื่อผู้ส่งที่ชัดเจนมีวันเดือนปีที่ลงรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการระบุนะครับยี่ห้อของกล้องนะครับเครื่องบันทึกให้ชัดเจนเป็นรุ่นอะไรนะครับจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยมาตรวจเช็คอีกทีนึงหลังจากที่ช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันตรงรุ่นกันหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากครับอย่ารอให้ตกเป็นเหยื่อกันซะก่อนนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดใช้งานที่บ้านที่ออฟฟิศหรือที่โรงงานครับหากว่าท่านมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับสามารถแอดไลน์ของเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ